ครับผมจิรัตทองสวุวรรณผู้แทนราษฎรชฉาเชียงซาวพักเก้าไกลครับท่านประธานครับช่วงวันวาเวลนไทน์ปี2563ครับพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะสังายนาธุรกิจในกองทัพที่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมกราดยิงที่โคราชเช่นเดียวกันกับบิ๊กแดงครับอดีตพบทบ,บ,บที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งโต้แถลงเสียงแข็งเลยว่าจะปฏิรูปธุรกิจในกองทัพให้จบในรุ่นท่านให้ได้จนมีการลงนามใน MOU ครับระหว่างกองทัพบกกับธนารักษ์เพื่อ ค่าแรงดอกเบี้ยต่ำสามเปอร์เซ็นต์ยังพอจะมีเรื่องของเทคโนโลยีครับ iPhone iPad เครื่องเสียงมีหมดใครได้โอกาสก็ผมเรียนเชิญนะครับอีกสวัสดิการนึงครับต้นเหตุของการกราดยิงที่โคราชคือกองทัพเอาที่ราชพัสดุไปสร้างบ้านขายลูกน้องผมก็สงสัยเหมือนกันท่านประธานถ้ากรมป่าไม้จะเอาที่ป่าเสื่อมโทรมซ้ำซากของตัวเองไปสร้างบ้านให้พนักงานป่าไม้อยู่บ้างเนี่ยจะมีปัญหาไหมถามว่าทหารยุ่งทำไมท่านประธาน ทหารมีไว้ทําธุรกิจโรงแรมไงครับวันนี้ไปลองได้นะครับตรงข้ามนี่เองครับห้อง V.I.P. 6สไตล์ติดรัฐสภาด้วยยังมีอีกหลายที่ครับท่านประธานสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวยันคูเวลล่าคือละพันสองพันยันหมื่นก็มีและมีมากกว่าห้าสิบแห่งทั่วประเทศอย่างที่เรารู้จกักกันดีครับภูตาหลวงฟ้าชมคลื่นรีสอร์ทอ่าวมะนาวสวนสน,สน,สนปฏิพัฒนสถานที่รับรองบางปูที่ใหม่ๆหน่อยก็อย่างที่นี่ครับสิลินพลารีสอร์ทแอนด์รีสโตอง ที่ระยองอัน,นี้สี่ดาวเลยคือละหมื่นหนึ่งพันบาทหรือว่าล่าสุดเนี่ยอ๋อซิลินพลานี่มีเรือยอให้เช่าด้วยนะครับอยากให้ไปลองจริงล่าสุดนี่นะครับมีที่ที่ใหม่อันนี้ยังทาสีไม่เสร็จเลยสียังไม่แห้งดีด้วยซ้ำศูนย์สมุรทรธนาดุภาพกองทัพเรือครับอยู่ชนบุรีอันนี้กองทัพเรือก็ใช้งบประมาณที่เหลือจากการไม่ได้จ่ายค่าเครื่องยนต์เรือดำน้ำําเอาไปซื้อเออเอาไปทปําปรับปรุงให้มันอลังการมากขึ้น หรือถ้าใครไม่ชอบขับรถไกลผมก็แนะนำนะครับในกรุงเทพก็มีแต่อันนี้จะ VVP หน่อยอาคารรับรองเกษโกมลคืออย่างน้อยท่านต้องมีเพื่อนเป็นนายพลนะครับท่านถึงจะเข้าไปใช้ได้ซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์เพิ่งสั่งทุบของเก่าแล้วก็สร้างใหม่ด้วยเงินภาษีประชาชนแต่ประชาชนอาจจะต้องมีเพื่อนเป็นนายพลด้วยถึงจะได้ใช้มีธุรกิจที่พักแล้วก็ต้องมีธุรกิจท่องเที่ยวท่านประธานจะได้คคบวงจรครับมีทำเลดีขนาดนี้ทั้งหาทั้งเกาะรวมๆเนี่ย20 30ที่ครับพิพิธภัณฑ์ทั้งเชิงประวัติศาสตร์เชิง นิเวศอีก15ที่มีบริการทั้งเรือเรือดำน้ำําดูประการังไปจนถึงถ่ายพรีเวดดิ้งครับใช่ครับท่านประธานออกองทัพเขาทําธุรกิจเวดดิ้งด้วยท่านไหนอยากแต่งงานนะครับถ้าไม่อยากไปไกลอยู่ในเมืองผมก็แนะนําที่นี่ครับสมบสุทรกองทัพบ,บกอันนี้สุดหรูครับอลังการและโปรโมชั่นนี้มีทั้งปีอยากแต่งริมน้ําอยากจะไปสวมแหวนอยากจะไปตัดเค,ค้กกันบนเรือก็ไปนี่เลยครับหอประชุมกองทัพเรือเขามีบริการเอาเรือหลวงมาให้บ่าวสาวเชาว่าใช้ด้วย ยังมีอีกหลายที่ครับมีหอประชุมการตารัดยังมีที่วังนัทอุทยานก,ก็ไปหาดูครับข้อมูลเขามีเยอะหรือว่าถ้ายังไม่มีคู่ผมก็แนะนําที่นี่เหมือนกันครับสโมสรกองทัพบ,บกเขามีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟมีชาไข่มุกมีฟิตเนสสารพัดครับถ้าตกเย็นท่านยังรู้สึกว่ายังไม่อยากกลับบ้านเหงื่อแห้งแล้วก็ลองไปเดินเล่นเทศกาลลานเบียของกองทัพบ,บกดูเขาก็จัดทุกปีจัดแทบจะทั้งปี หรือถ้าจะกินจริงจังเลยนะครับจะเอาจริงจังเลยนะครับเขาก็มีร้านเหล้าครับเป็นเป็นบาร์ลับที่เขาโฆษณาว่าราคาอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักร้านซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าวิวน่าจะหลักหลายพันล้านมากกว่าตรงนั้นแถมเน้นด้วยนะครับว่าสายคราสห้ามพลาดเพราะว่ามีเบียรคราสตั้ง30กว่าชนิดแฮไม่ไว้หน้าสอสอเท่าพิภพผมเลย <laughs> แล้วก็ยังไม่เกียงใจสปอนเซอร์โต๊ะจีนตัวเองด้วย <laughs> โอเคครับท่านประธานไม่เป็นไรใครไม่ชอบฟังเพลง ไม่ชอบว,วิวไม่เป็นไรครับถ้าอยากร้องเองก็มีเขามีคาราโอเกะว i p ครับเพลงดีดนตรีเพราะอ,อาหารอร่อยที่จอดรถสะดวก mm hmm. ก็ลองไปลองไปดูครับท่านประธานน่าสนใจอ๋อท oh, ่านประธาน mm hmm. ผมลืมบอกไปถ้าท่านจะไปที่สมุทรนี่ท่านกินได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกังวลว่ากลับบ้านไม่ได้นะครับหาแท็กซี่ไม่ได้เนี่ยทางกองทัพเขาก็มีบริกาขออออกกรขสมกนะครับส่งถึงบ้านอ๋อ oh, ไม่ใช่ท่านประธานพูดผิดขอสอทออ,อครับ mm hmm. ก็มีหลายคันอยู่นะครับ อันนี้โดนลบายทะเบียนไปนะครับเป็นปายทะเบียนทหารต่อไปครับท่านปานอนาณาจักรเสนาผนิชครับไม่ได้มีแค่นี้หรอกผมยังมีเรื่องอีกเยอะเลยแต่เวลามันไม่พอเที่ยงคืนผมว่าก็พูดไม่จบก็ทาสามกีบยังไม่เข้าใจเนี่ยผมก็คิดว่าอะทาอะไรอีกก็เอาไปเต็มที่เลยครับทหารยังทําห้องเย็นด้วยครับให้เช่าห้องเย็นตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับท่านประธานสนใจไปได้ทาอะไรครับทำโรงพิมพ์ครับทําห้องเย็นทําโรงพิมพ์ทําการไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าผลิตน้ําประปาทําเหมืองหิน ต้องคือเขาจําเป็นจะต้องมาระเบิดหินซึ่งเป็นสมบัติของชาติมาขายเราในราคาปกติแล้วก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเขายังต้องมีการรับถ่ายน้ํามันเครื่องล้างอัดฉีดรถยนต์ยังจะต้องทําสวนปาล์มจะต้องมีการแลกเวรซื้อเวรกันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เพื่อที่จะไปตัดต้นปาล์มเขาทําครบวงจรครับท่านประธานเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มถ้าท่านไหนที่ชอบเสี่ยงโชคหน่อยก็ไม่ต้องไปไกลถึงปลอยเปรตนะครับเพราะว่ากองทัพเขาเปิดบ่อนครับสนามมวยสนามม้า เขาเปิดบอร์ดเขาเองแต่ถ้าท่านไม่ชอบมวยไม่ชอบมา้าชอบฟุตบอลก็กองทัพเขาก็จัดให้ครับเขาก็มีสโมสรของเขาทั้งแ i r f ฟ r c e ทั้งราชนาวีทั้งอาร์มี่ avi, Army, ไว้ให้ท่านเลือกกาได้เต็มที่เอาที่ท่านชอบถ้าท่านรุ่นใหญ่หน่อยแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเขาก็มีสนามกอล์ฟใกล้บ้านท่านททีทมัยอันี้ไทยเองครับเขาก็มีสนามกอล์ฟใกล้บ้านครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเนี่ยจะมีสนามกอล์ฟกองทัพอยู่ใกล้ท่านเสมอ กองทัพไทยมีสนามกอล์ฟ74สนามเป็นอย่างน้อยเท่าที่ผมหาได้นะครับนี่เขาใส่ใจลูกค้าที่เป็นระดับในพลขนาดนี้นะครับถ้าเราเออลองเอาสนาม74สนามคูณ18หลุมดูนะครับได้1,332หลุมพอดีกับจํานวนในพลในประเทศนี้เลยใกล้ๆกันเลยแบ่งไปเลยครับคนละหลุมไม่ต้องแย่งกันเอาให้เต็มที่แล้วก็ให้เมาอันทั่วหน้าเลยท่านประธานครับประเทศไทยมีสนามกอล์ฟมากที่สุดเนี่ยอันดับ20ของโลกนะครับ เรื่องดีๆแบบนี้จำกันมากนะครับไม่ใช่จะจำแต่เรื่องไม่ดีท่านประธานทุกกิจการที่ผมพูดไปมีรายได้ทั้งนั้นเลยครับทั้งหมดเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองไม่เคยส่งเป็นรายได้แผ่นดินไม่เคยชี้แจงด้วยว่าเท่าไหร่แต่น้าเสียดายเหลือเกินรรท่านประธานที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านพูดไว้เมื่อสปีที่แล้วว่าธุรกิจทั้งหลายจะต้องถูกสังคาย,ยนาซึ่งท่านพูดในช่วงเวลาที่ประชาชนยังโศกเศร้ากับเหตุการณ์กาดยิงอยู่นะครับผมก็คิดว่าท่านคงง่พูด,พพดแ,แดส คือน้องอดีตน้องท่านอะอดีตผอบทบ,ออบอที่อุตส่าห์น้ำตาหูน้ำตาไหลแถลงกับสื่อนิดด็อกเลยนะครับ <laughs> เอาล่ะรรท่านประธานครับได้เวลาดูเฉลยแล้วครับว่า3ปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างผลงานของผลเอกประยุทธ์ที่เข้าไปจัดการที่ราชพัสดุของกองทัพหลังจากสังายาครับ3ปีผ่านไปกองทัพอากาศเอาเป็นเอาเป็นรายกองไปนะครับแจ้งมาเยอะเลยครับแจ้งมา107งแปลงแต่ทำสัญญาไปแล้ว74แปลงซึ่งอันนี้น่าชื่นชมอันนี้ผมขอชื่นชม แต่ครับท่านประธานสนามใหญ่ๆที่เป็นมีชื่อเสียงของท่านเนี่ยไม่มีรายการแจ้งเข้ามาเลยอย่างสนามเนี้ยสนามกอล์ฟทูปาเทมีชื่อนี้ไม่มีอยู่ในลิสต์ได้ไงครับชื่อนี้อยู่ในข่าวไม่นานนี้เองครับที่ลูกชายเขาเอาขึ้นเรือลบหลวงบางร์กงไปโปรยในทะเลแล้วก็มี F16 มาบินโชบอันนี้ทา่านประธานท่านะขออีกนิดเดียวครับสนามกาตารตครับสนามงูทราบกันไหมครับว่ามีสนามกอล์ฟอยู่กลางลันเวย์สนามบินดอนเมือง ไม่รู้เอาไม่รู้เข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเอาระเบิดใส่ถุงก๊อกเข้าไปดีใครจะรู้เรื่องวัดดอนเมืองเนี่ยเขายกที่ธรณีสงให้เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับสนามบินอันนี้ก็หวงจังเลยเดี๋ยวผมเล่นแล้วนะครับท่านประธานกองทัพบกครับที่ดินรัชพัสดุที่เป็นเชิงธุรกิจเนี่ยมีหลายร้อยแปลงเลยรวมๆแล้วน่าจะประมาณ3ามแสนไร่ที่เป็นเชิงธุรกิจนะครับสปีครับทำสัญญากับธนาคารไปได้714ไร่ กองทัพเรือน่าสนใจครับรท่านประธานกองทัพเรือมีการวิเคราะห์สวอดด้วยเขาผัวเขาไปนั่งประชุมกันยกใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าจุดแข็งเนี่ยก็คือว่าการมีต้นทุนเป็นที่ราชพัสดุทําให้กองทัพเรือมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาและทาเลที่ตั้งอืใช่จุดอ่อนครับรท่านประธานกําลังพลกองทัพเรือขาดทักษะในเชิงธุรกิจเออใช่แล้วทําทําไมวิเคราะห์ดีขนาดนี้ท่านประธานแต่สามปีผ่านไปกองทัพเรือ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้โอนยังไม่ได้ทำสัญญาอะไรกับธนารักษ์เลยเงียบกริบท่านประธานลองจินตนาการดูนะครับที่สามแสนไร่ของกองทัพบ,บกสามแสนไร่ถ้าเราเอาไปสร้างบ้านมั่นคงบ้านเอื้ออาทรที่สามสิบตารางวาให้ประชาชนเราสร้างได้ถึงสี่ล้านหลังนะครับประชาชนสี่ล้านครอบครัวจะมีบ้านอยู่นะครับแล้วนี่อะไรอะไรครับเนี่ยสามปีมานี้ท่านทราบไหมครับทั้งสามเราทัพ ยังไม่ยื่นบัญชีสวัสดิการย้อนหลังเลยธนารักษ์ขอบัญชีสวัสดิการย้อนหลหังห้าปีไม่ยื่นเลยไม่แจกแจงเลยไม่ได้เงินไปเท่าไหร่บ้งางท่านประธานครับตอนแถลงข่าวอดีตท่านผอบ DP ทบเนี่ยท่านบอกอย่ากโกรธกอง,ง,งทัพกองทัพนี่ยศักดสิทธิ์อย่างนี้ไม่เรียกสักดสิทธิ์ท่านประธานอย่างนี้เรียกปรสิตแลวไม่ต้องดิ้นนะครับคําว่าปรสิตนี่มันโคตรสุภาพเลยสําหรับเรื่องเนี้ท่านประธานนิดเดียวครับมาดูระเบียบสํานักนายก ว่าด้วยสวัสดิการข้าราชการปี47ครับตัวอย่างของข้อห้ามที่จะไม่เป็นไม่เออไม่เข้าหลักการของสวัสดิการห้ามซื้อขายกองเอลงทุนในหุ้นหรือว่าสถาบันทางการเงินท่านลองไปเช็คทอทอบห้าลองไปเช็คทานอาคารทหารนะครับห้ามทําอะไรครับห้ามทาโรงงานอุตสาหกรรมห้ามทาธุรกิจเกษตรกรรมมีทั้งสวนปา่ามีทั้งเหมืองหินห้ามทำไนท์คลับบาร์คาราโอเกะอันนี้ท่านไปลองใช้บริการได้ห้ามทําบ่อนการพนันสนามมวยสนามม้า กิจการให้เช่าอาคารสถานที่โอ้โหให้เช่าทีไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหรห้างสรรพสินคา้าดิพาร์ตเมนต์ล้อแม็กคบขอ่20ยังมีอะ่ะท่านประธานธุรกิจบ้านจัดสรรก็อย่างที่เป็นเหตุการยิงที่โคราชมีอันไหนเข้าหลักเกณฑ์บ้างไหมครับธนารักษ์ท่านปล่อยไม่ได้ยังไงครับผมถามธนารักษ์จริงๆท่านทราบไหมครับว่า90%คนไทย90%ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองในขณะที่กองทัพบ,บกมี5ล้านไร่ท่านไม่รู้สึกถึงความอายุติธรรมตรงนี้เลยครับ สุดท้ายแล้วครับท่านประธานผมอยากจะพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์ครับทีเ่เป็นคนให้สัจจะก็จะปฏิรูปกองทัพท่านประธาน74สนามกอล์ฟบ้าไปแล้วประเทศนี้ทำไมครับอย่ามาอ้างนะครับว่าสวัสดิการเพื่อส่งเสริมกีฬาส่งเสริมสุขภาพร่างกายทําไมครับเป็นในพลเตตะก้อไม่เป็นแล้ว <laughs> หรือถ้าแก่แล้วข้อเข่าเสื่อมผมแนะนําเปตองไหมครับประหยัดเนื้อที่ไปตั้งเยอะ ไม่ใช่เรื่องเลยพอถือครองที่ดินมากเนี่ยท่านประธานก็มีข้อพิพาทกับประชาชนมากมีข้อพิพาทกับประชาชนมากก็ไปจัดการไปบุกไปไร่ที่เขาไปอะไรเขาแล้วมีรายได้นอกง,งบประมาณน่าจะเป็นหลักหมื่นล้านเนี่ยปีที่แล้วปลายปีที่แล้วอนุมัติงบกลางไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการทหารกองทัพบ,บกบบกองทัพเรือถันสองล้านได้ไงพลเอกป,ประยุทธ์ไม่มีความจริงใจครับท่านประธานท,าท,าทั้งๆที่เขาพูดถึงปัญหากระทบบ้านทั่วเมืองกระทั่งท็อปนิวยังพูดเรื่องนี้แต่พลเอกประยุทธ์ทำเหมือนบ้านไม่มีทีวี ตีมือไม่รู้ไม่ชี้ผมอยากรู้จริงๆไม่เข้าใจไอตอนไปลงพื้นที่แล้วไปพูดชูคอว่าตัวเองซื่อสัตว์สุจริตเนี่ยกล้าพูดได้ยังไงขอบคุณครับท่านประธาน,ท,านท,าท่านสุดท้ายคับท่านสุทินเชิญครับครับท่านประธานที่